โอเคนะมากันอีกรอบหนึ่งนะในเขาเรียกว่าแบบ Arena Tower Defense วันนี้ก็จะมาเขาเรียกว่ามาให้ดูวิธีการที่ผมใช้ผ่านในเขาเรียกว่ากิจกรรมSummer Heat Challenge ในโหมด Hyper Gauntlet นะฮะ Hydra Gauntlet นะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูกันนะซึ่งโหมดนี้ค่อนข้างจะยากกว่า Go Super พอสมควรเลยนะแต่ว่าด้วยความที่ด่านมันก็อำนวยนะมันก็ทำให้มันง่ายขึ้นนะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคนะก็ซึ่งก็ในคลิปนะก็ไปกัน4คนเลยนะค่อนข้างเชียร์เยอะมากๆนะฮะก็ถือว่าก็เป็นมาตรฐานนะก็คือ4คนเนี่ยก็ควรจะผ่านนะเป็นประมาณนี้มันง่ายสุดแล้วโอเคแล้วก็ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมีวิธีโซโล่หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะยากนะเพราะว่าในเวฟ60นี่มันบอสค่อนข้างอึดเลยนะก็ถ้าเกิดโซโล่นี่มันจะเสียจังหวะฟาร์มค่อนข้างเชียร์เยอะมากๆเลยนะมันก็น่าจะยากอยู่แหละโอเคแล้วก็ช่างมันนะเดี๋ยวเราก็จะมาให้บอกโหลดเอาคร่าวๆของแต่ละคนเลยนะฮะก็แทบทุกคนก็จะใช้โหลดเอาแบบเดียวกันหมดเลยนะแต่ว่ามีคนหนึ่งนะที่จะไม่เอาวิสานไปแต่ว่าเอา Excel ไปนะอันนี้คือคนหนึ่งนะคนหนึ่งเอา Excel ไปนะฮะแล้วก็การ์เดียนที่แต่ละคนใช้นะก็การ์เดียนนะฮะก็ผมนะจะใช้เป็นตัวของนางฟ้านะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะจะใช้เป็นตัวของไมล่านะฮะอีกคนหนึ่งจะใช้เป็นตัวของแคสซี่นะซึ่งไม่จำเป็นขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเอามาก็ดีนะแคสซี่อ่ะมันจะทำให้เราสามารถทำกันเนอร์เลเวล6ที่2ตัวในท้ายเกมนะฮะแล้วก็การบ้านนิดหน่อยด้วยนะแล้วก็ต่อไปนะก็คือลูบี้ควีนขาดไม่ได้เลยนะสำหรับลูบี้ควีนนะก็คือสำคัญมากๆไปในมานี้สำหรับตัวที่แต่ละคนใช้นะก็นางฟ้าแล้วก็ไมล่าแคสซี่ลูบี้ควีนเป็นมาใน4คนนะฮะแล้วก็มีคนหนึ่งเอา Excel ไปนะฮะส่วนเปิร์กที่ใช้หลักๆเลยนะก็คืออย่างแรกนะรีคอยล์เรดี้นะทำให้เลเวล0ของไมล่าสามารถยิงได้พร้อมกัน2ตัวนะคือสเปรย์ได้ตั้งแต่เลเวล0เลยนะแล้วก็ต่อไปนะก็คือนี่ฮะก็จะอันนี้ก็จะทำให้วิสาตีทะลุได้มากกว่าได้มากขึ้น1ตัวนะฮะก็ทำให้วิสาสามารถสเปรย์ได้มากขึ้นประมาณนี้นะแล้วก็ต่อไปนะก็แทบจะเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยนะก็คืออย่างแรกก็คือ Longer Overdrive นะทำให้บีคอนอยู่ได้นานขึ้น5วินะแล้วก็ Extra Cache อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแต่น่าจะไม่นะก็แต่ถ้าเกิดมีก็ดีนะโอเคแล้วก็ต่อไปนะก็คือนี่ฮะ Worker Discount นะฮะทำให้ Gunner ถูกลงนะถือว่าสำคัญมากๆเลยนะแล้วก็ต่อไปนะก็คือนี่ฮะการไม่ฟาร์มราคาวางถูกลง50นะแล้วก็อาร์เชนสเปลทำให้วิสาดีบอสแรงขึ้น 50% เป็นประมาณนี้นะแล้วก็คนที่ใช้ Excel นะควรจะมีอันนี้ด้วยนะก็คือ Freeline Discount นะทำให้ Excel ถูกลง 10% นะฮะแล้วก็ต้องมีอันนี้ทุกคนเลยนะก็คือนี่ฮะทำให้ฟาร์มเลเวลฟาร์มทุกๆ15เวฟจับเงินมากขึ้น 50% เป็นประมาณนี้นะแล้วก็เป็นประมาณนี้แหละสำหรับเขาเรียกว่าตัวเปอร์กที่ต้องใช้นะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะโอเคแล้วก็ซึ่งการชนะก็จะได้แบชมานะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะสามารถซื้อสกินได้นะก็คือจะปลดล็อกสกินนี้ฮะ Summer Magician นะฮะซึ่งสกินอื่นๆนะก็คือคุณจะต้องรออาทิตย์หน้าก็คือคุณต้องเล่นชนะในโหมดไฮด้าเนี่ย3แมปนะถึงจะสามารถปลดล็อกได้ทุกสกินเป็นประมาณนี้นะก็คือต้องไปรออาทิตย์หน้าเลยนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวทีหลังละกันนะโอเคแล้วก็เป็นประมาณสำหรับนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปสู่ในแมปกันเลยนะฮะโอเคนะครับแรกผมจะวางวิสาดมาตรงหัวโค้งแบบนี้นะซึ่งคลิปเนี่ยจะงงนะเพราะว่ามีทั้ง4คนเลยนะผมก็ไม่รู้จะพูดไงนะเพราะว่าแต่ละคนก็ค่อนข้างจะคือมันวุ่นวายคือมัน4คนเนี่ยแต่ว่าก็จะพยายามให้มันเข้าใจให้ได้มากที่สุดละกันนะแต่ก็อาจจะไม่เข้าใจ 100% ก็ต้องดูภาพประกอบด้วยนะฮะโอเคนะผมก็วางวิสาดตรงหัวโค้งตรงนั้นนะแล้วก็อัปเกรดวิสาดเป็นเลเวล1นะฮะและหลังจากนี้นะผมก็จะเก็บเงิน700เพื่อทำการวางฟาร์มนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะที่มีไมล่าเนี่ยก็ให้เก็บเงินวางไมล่าเลยนะแล้วก็อีกคนที่เหลือเนี่ยก็ให้วางการ์เดียนให้เร็วที่สุดเลยนะเป็นประมาณนี้ซึ่งลูบี้ควีนควรจะวางใกล้ๆเสาเลยแต่ว่าในคลิปเขาจะวางเขาเรียกว่าเว้นหน่อยนะเพราะว่าเขาจำจากการที่เร็วมานะก็คือผมไม่ได้บอกว่าให้เขาวางชิดเสานะผมเขาจำจากการที่เร็วคือเขาวางข้างๆนางฟ้านะฮะแต่ว่ารอบนี้ผมจะไม่วางนางฟ้าต้นเกมเพราะเลยกะระยะวางโคตรไกลเลยนะฮะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนั้นฮะก็ตอนนี้ผมก็เก็บเงิน700เพื่อทำการวางฟาร์มนะฮะซึ่งผมก็จะทำฟาร์มเลเวล2จนถึงประมาณเวฟ12นะประมาณนั้นฮะแล้วก็ตอนนี้แต่ละคนก็เขาเรียกว่าเริ่มทำฟาร์มกันเลยนะก็ชิวๆเลยนะในช่วงต้นเกมนะฮะไม่มีอะไรมาก
ซึ่งเลเวล12นะผมก็จะเก็บเงินเพื่อทำการอวิสัตให้กลายเป็นเลเวล2นะก็ตอนนี้ก็กำลังจะกดอัพนะแล้วก็เรียบร้อยนะอัพมาเรียบร้อยนะโอเคแล้วก็หลังจากนี้นะก็ให้เราไปทำฟาร์มต่อเลยนะฮะให้เราทำฟาร์มจนถึงขึ้นเวฟ19เลยนะฮะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็กำลังทำฟาร์มอย่างมันนะยังไม่ต้องทำอะไรกันมากแต่ละคนนะฮะโอเคนะก็เวฟ19จะขึ้นเวฟ20นะก็ให้เราเอาบริษัทให้กลายเป็นเลเวล3เลยนะฮะแล้วหลังจากนี้นะก็ให้เราไปฟาร์มต่อยาวๆเลยนะฮะเราจะฟาร์มต่อจนถึงประมาณเวฟ29นะฮะซึ่งตอนนี้คนที่วางไมล่าก็วาง Excel มาด้วยนะก็เขาจะวาง Excel ต่อกันประมาณ3ตัวนะฮะก็ประมาณนั้นนะก็เอา Excel มากันพวกตัวที่เป็นตัวเล็กอะที่มันวิ่งเป็นกระจกอะโอเคก็มากันพวกตัวนั้นเฉยๆนะฮะโอเคนักเป็นประมาณนี้แล้วก็อัปเกรดตัวของแม่ข่ายของ Excel ให้กลายเป็นประมาณเลเวล3ประมาณนั้นฮะโอเคแล้วก็มาถึงเวฟ29นะฮะก็ตอนนี้ผมก็จะเก็บเงินนะฮะ 5,800 เพื่อทำการอัพวิสัยให้กลายเป็นเลเวล4นะฮะซึ่งตอนนี้ก็รอยาวๆเลยนะฮะโอเคนะตอนนี้เราก็ได้วิสัยเป็นเลเวล4เรียบร้อยนะฮะก็หลังจากนี้ผมก็จะเอาฟาร์มยาวๆจนถึงเวฟ35เลยนะซึ่งผมเลือกที่จะสแปมฟาร์มเลเวล2นะเพราะว่าเงินมันแชร์กันนะผมคิดว่าถ้าเกิดผมมัวแต่ห่วงฟาร์มเลเวล3เนี่ยผมไม่น่าจะได้ฟาร์มในวันนี้ ก็เลยสแปมฟาร์มดีกว่าในช่วงแรกๆครับเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคนะก็ตอนนี้ก็ป้องกันได้ค่อนข้างพอสมควรนะก็ตอนนี้ Excel ก็ตัวไม่ขายจะอยู่ประมาณเลเวลประมาณเลเวล3เลเวล4นี่แหละก็จะพอที่จะกันพวกตัวกระจกได้สบายๆเลยนะประมาณนี้ก็ตอนนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะฮะโอเคนะซึ่งเวฟ35ผมก็จะเลือกวางกันเนอร์ตรงนั้นนะฮะก็แล้วก็มาวางนางฟ้าข้างหลังอีกทีนึงนะฮะเพื่อที่จะล้างสตันให้นะฮะแต่ตอนนี้ผมจะให้ทุกคนนะฮะเอาเงินให้ผมนะคือตอนเวฟ40เนี่ยจะต้องมีคนนึงทำกันเนอร์เลเวล500แน่นอนนะก็คือต้องทำให้ได้ก่อนเวฟ40หรือไม่ก็ตอนเวฟ40พอดีเป็นประมาณนั้นนะก็ตอนนี้ผมก็ให้ทุกคนเอาเงินมานะเพื่อจะทำกันเนอร์เป็นเลเวล5เป็นตัวหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเกิดรูบี้ควีนมันชิดเสาเนี่ยก็ให้วางข้างรูบี้ควีนแต่อันนี้รูบี้ควีนมันเว้นระยะห่างมากคงเลยมาแทรกตรงกลางเลยนะฮะแล้วก็เอาเนี่ยฮะดังฟ้ามาล้างสตันให้นะฮะและหลังจากนี้ก็รอเงินนะครับเพื่อทำการอัพตัวของกันเนอร์ให้กลายเป็นเลเวล5เลยนะก็ตอนนี้ก็ทั้งทีมก็ต้องร่วมมือกันนะครับเพื่อทำการให้เงินเรานะฮะไม่งั้นเราจะตายกันทั้งทีมในเวลานี้นะฮะโอเคนะซึ่งพอขึ้นเวฟ40มานะผมก็ขายวิสาทิ้งนะแล้วก็เรียบร้อยนะเอาเงินมาเขาเลยทำกันเนอร์เลเวล5ได้พอดีเลยนะแล้วตอนนี้ผมก็แบ่งเงินนิดหน่อยนะให้คนที่เงินน้อยๆนะฮะแล้วก็เรียบร้อยนะตอนนี้เราก็ได้กันเนอร์เลเวล5มาเรียบร้อยก็ชิวๆนะฮะตอนนี้เราก็ผมก็จะไปทำฟาร์มเลเวล3นะฮะเรื่อยๆให้เยอะที่สุดจนถึงเวฟ55ตามที่บอกแล้วก็ทุกคนก็ต้องทำฟาร์มเหมือนกันเป็นประมาณนี้นะฮะเพราะว่ากันเนอร์เลเวล5เนี่ยมันเก่งมากๆมันกันได้อยู่แล้วนะฮะตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครจะทำฟาร์มเลเวล4ก็ทำไปเลยนะก็แล้วแต่คนนะจะสแปมฟาร์มเลเวล3หรือเลเวล4ก็แล้วแต่เลยนะฮะโอเคบอสตายนะฮะโอเคแล้วก็รอถึงเวฟ55เลยนะฮะโอเคนะมาถึงเวฟ55แล้วนะตอนนี้ทุกคนก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันนะเพื่อทำการทำกันเนอร์เลเวล5ให้เยอะที่สุดนะก็ตอนนี้ผมจะเป็นคนหลู่บีคอนนะครับผมจะวางบีคอนเตรียมไว้นะฮะส่วนคนอื่นนะก็ให้ไปสแปมกันเนอร์เลเวล5เลยได้ทำกันเนอร์เลเวล5ของใครของมันเลยนะเป็นประมาณนี้นะก็ตอนนี้ผมก็ทำบีคอนอยู่นะแล้วก็คนที่เหลือก็ทำกันเนอร์เลเวล5ไปประมาณนี้จนให้ได้เยอะที่สุดจนถึงเวฟ60นะแล้วก็เวฟ60ห้ามฟาร์มนะฮะเวฟ60ก็คือต้องมาช่วยกันสแปมกันเนอร์เลเวล5จนกว่าจะแน่ใจว่าบอสจะตายแน่ๆค่อยกลับไปฟาร์มเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต้องกดข้ามแบบว่า 100% นะต้อง full auto skip นะฮะไม่งั้นเราจะตายนะเพราะว่าตอนเวฟ60ต้องการเงินเรื่อยๆเลยนะฮะ
โอเคตอนนี้ก็มาถึงเวฟ60กันแล้วแล้วก็วอร์ดมาแล้วก็เราต้องข้ามเวฟเรื่อยๆนะแล้วก็คนหลุบอีคอนก็หลุบอีคอนไปแล้วก็ส่วนคนสแปมกันเนอร์ก็ต้องสแปมกันเนอร์ไปห้ามไปฟาร์มตอนนี้นะก็เราต้องการจังเนอร์ประมาณ 7-8 ตัวในการรับมือกับตัวของบอสนะฮะก็ตอนนี้ก็คือทุกคนก็กำลังเก็บเงินเพื่อทำการทำกันเนอร์นะแล้วก็ผมก็ลูบีคอนไปเรื่อยนะประมาณนี้นะฮะก็ต้องไม่มีใครไปฟาร์มเลยนะก็ต้องมาช่วยกันลุมนะประมาณนี้โอเคนะตอนนี้บอสก็ตายแล้วนะตอนนี้เราก็จะฟาร์มเป็นเลือดจนถึงประมาณเวฟ75เลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้คนหนึ่งนะฮะทำฟาร์มเลเวล6เอ้ยฟาร์มเลเวล5นะเป็นฟาร์มม่วงนะเพราะว่าเพื่อที่จะบัฟเงินทั้งแมปนะทำให้เงินของเราเยอะขึ้นทั้งทีมนะเป็นประมาณนี้ก็แต่ตอนนี้ก็ยังฟาร์มเรื่อยๆก่อนนะฮะโอเคนะซึ่งตอนนี้มาใกล้ๆเวฟ70นะผมก็ให้ทุกคนหนึ่งนะทำฟาร์มเลเวล5ที่เป็นฟาร์มม่วงนะก็ผมจะเลือกคนที่มีเงินเยอะที่สุดนะฮะก็คือคนที่มีชื่อที่ว่าต้นกล้านะก็เป็นผมขาวนะก็ผมจะให้ทุกคนนะให้เงินเขานะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการทำฟาร์มเลเวลต่างนะโอเคนะก็เมื่อกี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะก็ตรงซ้ายล่างนะฮะก็มีฟาร์มเลเวลเลเวล5โผล่มาฟาร์มหนึ่งแล้วนะคือแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะตอนนี้ทุกคนก็กลับไปฟาร์มได้เลยนะส่วนเรานะก็จะเริ่มทำบีคอนลูปแบบตาที่โซโล่เอ้ยตาที่ไป2คนนะคือเริ่มทำบีคอนเลเวลตันลูปนะเพื่อจะทำให้ทั้งแมปรวยขึ้นนะประมาณนี้นะฮะนี่ฮะซึ่งผมก็จะขายฟาร์มจำนวนหนึ่งนะเพื่อทำการเป็นทุนให้ทำบีคอนแล้วตันได้แล้วก็เรียบร้อยกดลูปไปนะฮะตอนนี้เราก็จะเริ่มลูปบีคอนแล้วตันทั้งเกมเลยนะแล้วก็สลับกับฟาร์มไปเรื่อยตอนนี้ผมจะฟาร์มจนถึงประมาณเวฟ79แบบตาที่แล้วเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เงินเราของเราค่อนข้างจะเยอะมากๆนะถ้าเกิดเรามีบีคอนนะฮะโอเคนะก็ตอนนี้เป็นเวฟ80นะฮะตอนนี้ผมก็เขาเรียกว่ามาเริ่มทำแนวป้องกันช่วยนะแล้วก็เริ่มเขาเรียกว่าก็หลบอีคอนไปเรื่อยๆนั่นแหละโอเคนะก็ผมก็มาเริ่มวางเอเลียนเลเวลตันอยู่แนวหลังนะเพื่อที่จะทำให้มันปาให้ครบทุกตัวแล้วก็มีคนหนึ่งทำกันเนอร์เลเวล6นะฮะตอนนี้ผมก็จะเขาเรียกว่าทำเนี่ยเอเลียนเลเวลตันนะฮะแล้วก็หลบอีคอนไปเรื่อยแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็อาจจะวางกันเนอร์เลเวล5ช่วยอีกนิดหน่อยนะเป็นประมาณนี้แล้วก็หลักๆก็คือแค่หลบอีคอนแล้วก็ทำเอเลียนนะแล้วก็ทางนี้ไปก็หลบอีคอนไปเรื่อยจนกว่าบอสจะตายแล้วก็วางกันเนอร์เลเวล5ช่วยถ้าเกิดมีเงินเหลือนะฮะโอเคนะก็หลังจากที่บอสตายนะก็เริ่มมาเขาเรียกว่าสแปมฟาร์มแบบกระจายได้เลยนะตามสบายเลยนะสำหรับงานนี้ก็แบบสแปมสุดๆเลยนะดูคนหนึ่งเนี้ยตรงพี่อลิมาเขานะโอเคนะจังหวะนี้เขาเดินค้างไว้แล้วนะคนสู้ชีวิต 2.0 นะฮะโอเคนะก็ตอนนี้ผมก็จะทำฟาร์มไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเวฟ90กว่าๆนะฮะแล้วก็ทุกคนก็ทำฟาร์มเหมือนกันนะแล้วก็ค่อยมาสแปมกันเนอร์จนตอนประมาณเวฟ95ประมาณนี้นะฮะโอเคถ้าตอนประมาณเวฟ93ผมก็จะเลิกฟาร์มนะฮะแล้วจากนั้นผมก็จะเริ่มมาสแปมกันเนอร์เลเวล5นะก็ตอนนี้ก็ให้ทุกคนนะฮะรีบทำกันเนอร์เลเวล6ให้ได้2ตัวเลยเพราะว่าเรามีแคสซี่นะแล้วก็หลังจากเลเวล6เสร็จแล้วนะก็สแปมกันเนอร์เลเวล5เลยนะแล้วก็วางเอเลี่ยนให้เยอะๆด้วยให้มันช่วยบัฟให้เรานะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็ทำนี้ไปเรื่อยๆเลยนะช่วยกันทุกคนนะแล้วก็ตอนใกล้ๆเวฟ100ก็ขายฟาร์มทิ้งให้หมดเป็นประมาณนั้นฮะก็เหมือนเดิมเลยนะฮะ
โอเคนะมาถึงเว็บที่100กันแล้วนะตอนนี้ก็จะถึงฉากเปิดตัวบอสนะฮะตอนนี้บอสมันก็พูดอะไรของมันก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่แน่ๆคือมันหลอกให้เราฟังเขานะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นการเอาไอ้แถบดันเนี่ยมาบังไม่ให้เราเห็นว่าเรามีตัวละครอะไรบ้างทำให้ระวังตัวยากมากๆก็คือเราไม่เห็นผมไม่เห็นว่าตรงไหนคือบีคอนตรงไหนคือกันเนอร์นะฮะผมไม่เห็นอะไรตรงช่องเก็บของเลยนะทำให้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากในการวางตัวแต่ว่าก็ต้องพยายามวางนะแล้วก็บอสก็บ่นของมันไปนะเขาเรียกว่าหลอกให้คนฟังในเรื่องแต่แท้จริงก็คือทำให้เราเสียเวลาในการสแปมกันเนอร์เลเวล5เป็นวันนี้นะฮะตอนนี้ผมก็จะสแปมกันเนอร์เลเวล5แล้วก็หยุดลูบีคอนนะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีตัวอะไรออกมานะแล้วก็เวฟก็ไม่ได้ข้ามนะก็เลยไม่ต้องทำบีคอนแล้วนะก็ปล่อยบีคอนไว้ก่อนแล้วนะฮะแล้วก็มาเขาเรียกว่าสแปมกันเนอร์เลเวล5เป็นวันนั้นฮะโอเคนั่นในที่สุดบอสก็ออกมาแล้วนะฮะนี่ฮะบอสเลือด113ล้านนะฮะโอเคนะก็บอสออกมาแล้วตอนนี้ก็เขาเรียกว่าใส่ทุกอย่างเลยนะจังหวะนี้ก็เขาเรียกว่ากดสกิลบีคอนเลยให้เรียบร้อยนะแล้วก็เขาเรียกว่ากดสกิลนางฟ้ากดให้หมดเลยนะมีอะไรกดให้หมดในจังหวะนี้นะโอเคนะก็ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าลุมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปที่บอสนะก็เรียบร้อยนะฮะโอเคนะมาดูกันว่าบอสจะเป็นยังไงนะฮะโอเคแล้วตอนนี้บอสก็ตายเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ชนะเขาเรียกว่าโหมดไฮด้าในการในเขาเรียกกิจกรรม Summer Challenge เรียบร้อยนะฮะโอเคแล้ว GG นะชนะไปครั้งแรกได้แบบเลยนะฮะโอเคนะก็ไปประมาณนี้ก็ตายมาประมาณ3รอบนะฮะก็ตอนนี้ก็ไปรอบที่4นะก็ตอนนี้ก็ชนะเรียบร้อยนะฮะโอเคนะก็เรียบร้อยเรียกว่าจัดการด้วยเวลาครึ่งชั่วโมงนะค่อนข้างจินตนาเลยนะโอเคแล้วก็เป็นประมาณที่สวัสดีแล้วกันนะสำหรับการฆ่าบอสเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างวิชอะไรสักอย่างลืมแล้วโอเคแล้วก็ข้ามาเรียบร้อยนะฮะโอเคแล้วก็เป็นประมาณสำหรับการผ่านในวันนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้ช่วยคนผ่านเท่าไหร่นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะสอนยังไงเพราะว่ามันต้อง4คนเลยนะฮะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้แล้วกันนะก็เรียกว่ามารวม4คนกับคนดิสนะเป็นประมาณนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างยากนะสำหรับบอสไฮด้าตัวนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างท้าทายอยู่ในคาร์ดด่านนี้โอเคแล้วก็ไปน้อยสวยได้สวยนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับที่ขอลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์สมัครคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีก็บ๊ายบายนะฮะ